สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูดอกแคคตัสอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนต้นนี้รอมานานมากนี่รอมานานมากเลยนะคะแล้ววันนี้เขาก็ออกดอกให้เราชมความสวยงามแล้วนะคะนี่เห็นไหมดอกสีม่วงสีชมพูม่วงเข้มเลยนะคะข้างในเกสรสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะวันนี้เพิ่งออกดอกหลังจากที่รอมานานถึง 3-4 เดือนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับภาพตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มออกดอกมาให้ดูนะคะเริ่มตั้งแต่ตุ่มเล็กๆเลยอ่ะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะในที่สุดเราก็ได้ดูความสวยงามของเขาแล้วแคคตัสต้นนี้นะคะชื่อว่าพาโรเดียอูเวียเนริชื่อประมาณนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดที่บราซิลนะคะเป็นแคคตัสที่มีขนาดเล็กนะคะลักษณะลำต้นของเขาก็จะเป็นภูแบบนี้นะคะมีลำต้นสีเขียวมันวาวลักษณะหนามลักษณะหนามเขาสวยมากเลยนะคะจะเป็นเหมือนเนี่ยเขาจะเป็นโค้งไปกับลำต้นนะคะแหลมไปกับโค้งไปกับลำต้นแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ลักษณะหนามที่ชี้ออกมาแล้วมาทิ่มแทงเราได้นี่ลักษณะเป็นภูนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นแคคตัสที่มีขนาดเล็กนะคะดอกยอดจะมีสีม่วงแดงนี่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเห็นดอกนะคะก็เพราะว่าเราก็เพิ่งมีเข้ามาได้แค่ปีเดียวนะคะนี่ดอกก็จะออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าต้นฤดูร้อนนะคะเนี่ยอย่างเช่นช่วงนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างที่บอกนะคะตอนแรกเนี่ยดอกเขาจะเป็นตุ่มๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพตอนแรกเลยที่เขาค่อยๆออกนะคะที่เริ่มเป็นตุ่มตอนแรกก็ตกใจคิดว่าเขาจะเป็นหน่อโผล่ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ารอเขาก็เป็นดอกนะคะดอกก็จะเป็นตุ่มใช่ไหมคะแล้วก็จะค่อยๆยืดเนี่ยค่อยๆยืดก้านดอกขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะยืดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไม่ทราบกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยมันก็จะเป็นก้านดอกที่ชูขึ้นมาแบบนี้แล้วในที่สุดเขาก็บานนะคะวันนี้บานแบบตอนแรกใบเขาเริ่มกลีบดอกเขาเริ่มผลิแต่พอเอาไปวางแดดโดนแดดสักแป๊บเดียวนะคะบานเลยเนี่ยเมื่อกี้เขาก็หุบไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็บานแบบนี้การดูแลรักษาจริงๆแล้วเขาไม่ชอบแดดแรงนะคะไม่ชอบแดดแรงต้องเอาไว้ในที่ร่มๆหน่อยไม่ชอบแดดโดยตรงน้ำก็เหมือนแคคตัสทั่วไปนะคะคือน้ำไม่เยอะนะคะต้องรดน้ำเวลาที่ดินแห้งเท่านั้นถ้าจะเปลี่ยนกระถางก็ต้องรอให้ดินแห้งก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะคะการดูแลก็จะเหมือนแคคตัสทั่วไปนะคะนี่สวยนะคะเห็นดอกแล้วแบบชื่นใจเลยนะคะนี่เห็นไหมพาโรเดียเวเนริสนะคะก็ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็ใครทราบก็บอกได้นะคะว่าที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะต้นนี้ซื้อมาจำได้ว่า2ยูโรเท่านั้นนะคะโอ้ทำไมไม่ค่อยชัดเลยนี่นะคะมีทั้งหมด8ดอกถ้าเกิดว่าออกพร้อมๆกันนี่คงจะสวยน่าดูเลยนะคะตอนนี้ก็ไล่ๆกันออกนะคะดอกนี้แล้วก็ดอกนี้ก็น่าจะบานรอบเป็นดอกที่2แล้วก็นี่เป็นดอกที่3แล้วก็ไล่เรียงกันไปนะคะโอเคสวยมากเลยนะคะดีใจที่ได้พามาให้ทุกคนดูนะคะว่าความสวยงามของแคคตัสเขาถ้าหากว่าเขาออกดอกแล้วเขาจะสวยมากขนาดไหนนะคะค่ะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเป็นตุ่มดอกขึ้นมานะคะจนถึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะ
ให้ดูภาพวิดีโอที่ได้บันทึกได้ที่ได้บันทึกไว้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเอาความสวยงามของแคคตัสที่สวยๆแล้วก็ดอกแปลกๆแบบนี้มาให้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ